าชื่อของเบนเดมอนนะคะได้กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ค่ะเบนเดมอนหรือนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรอายุ37ปีเป็น1ใน20ของกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะได้เข้าไปตรวจค้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีการพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดนะคะแต่ในขณะนี้เจ้าตัวก็หนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะตั้งแต่วันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมาค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะเบนก็เป็น1ใน13ผู้ต้องหานะคะซึ่งทางศาลได้ออกหมายจับในข้อหาเปิดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและรวมถึงคดีของการฟอกเงินค่ะขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะเบนยังเป็นอดีตคนรักของดิวอริสลาอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาแฉเว็บไซต์พนันหมาเก๊า888ก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเบนซ์เขาก็ยังเป็นพี่ชายคนโตในตระกูล4บอค่ะและล่าสุดนะคะ1ในบอใบไม้ตระกูล4บอผู้กองไบก็ได้ลาออกจากราชการตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเบนซ์เป็นที่รู้จักกันในวงการของรถซุปเปอร์คาร์นะคะและรถของเบนซ์1คันที่หลายๆคนเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะนั่นก็คือตัว Lamborghini Mad Blue Liberty Walk Aventador V2 ค่ะซึ่งมี1ใน50คันทั่วโลกและเป็นอีก1เดียวในไทยที่ตอนนี้กำลังหาอยู่ว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนค่ะนอกจากนี้ค่ะเบนซ์เดมอนก็ยังทำธุรกิจอีกบ้างมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารผับบาร์และก็นำเข้ารถยนต์หรูค่ะอีกแง่มุมนึงค่ะเบนซ์เป็นที่ฮือฮาและเป็นที่รู้กันว่าเคยคบอยู่กับสาวดิวอริสลานะคะในช่วงปี2563คบกันได้ประมาณ1ปีหลังจากนั้นก็มีการเลิกรากันไปค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่15มกราคม2566ที่สาวดิวอริสราได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจนทำให้ชื่อของเบนซ์เดมอนกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่สาวดิวออกมาแฉเกี่ยวกับธุรกิจเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ค่ะล่าสุด6กุมภาพันธ์2566เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นโกดังรถหรูนะคะแล้วก็ตรวจยึดรถมาได้3คันเพื่อนำมาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888ค่ะแล้ววันที่8กุมภาพันธ์2566นะคะร้อยตำรวจเอกคุณากรรองสารวัตรตม2ซึ่งเป็นน้องชายของเบนเดมอนก็ได้ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคดีนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีแคปให้ฟังอีกทีนึง EP 2ค่ะ